สวัสดีแล้วก็ทักทาย FC ทุกคนทุกท่านกับบรรยากาศเช้านี้ที่รีสอร์ทเนาะอยู่กับลุงแหวงนะครับจานระแหวงออนทัวร์นะฮะวันนี้ก็นอนหัวจะตื่นอาบน้ำอาบทาแล้วแต่งตัวเนาะท่านออกเดินทางแยกๆกันไปนะครับแต่ว่านะครับก่อนออกเดินทางนะฮะเราก็ต้องกินของกินข้าวก่อนได้ท่านโอ้เดี๋ยวจะพาไปกินกะเพราถาดอยู่ตรงเนี้ยท้ายตลาดเนี่ยตลาดวานอนเนี่ยเดี๋ยวเราไปกินกะเพราถาดกันก่อนกินข้าวมีเรี่ยวมีแรงก็ออกเดินทางต่อแยกย้ายกันเนาะทีนี้ค่อยมีโอกาสได้มาเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนนะครับเราก็เก็บข้าวเก็บของแล้วกันเนาะเดี๋ยวท่านขับรถตามผมเด้อตามเข้าไปตรงนั่นแหละมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายก็เป็นร้านกะเพราถาดอยู่ซ้ายเนาะเออเออนอนหลับเป็นยังไงบ้างนอนหลับสบายดีไหมเมื่อคืนหลับก็เป็นหลับนะเนาะโอ้ยนะได้หลับได้อิ่มมีแรงต่อนานๆเจอห้องแอร์ทีเนาะฮะนานๆเจอห้องแอร์ทีโอ้โหเจอทีอ๋อถ้าได้เจอทีที่บ้านมีแอร์นอนสบายอยู่แล้วมีห้องเออแต่ผมเนี่ยนอนกลางดินนะกินกลางทรายก็โอ้มาเจอนอนแบบสบายเลยเย็นสบายเลยวันเนี้ยเออเก็บข้าวเก็บของนะครับไปกินข้าวก่อนนะพาไปลุงแหวงไปกินกะเพราถาดครับ FC นี่แหละครับเราก็พักผ่อนอยู่ตรงนี้เนาะวันนี้จะพาลุงแหวงไปกินกะเพราถาดก่อนเดินทางแยกย้ายกันอ่ะลุงแหวงก่อนที่เราจะเดินทางมากินกะเพราถาดกันเนี่ยรถคันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ขับเร็วมากเลยนะขับเห็นท่านขับนิ่งมากเลยแซงเลยคือบิดปุ๊บเลยอ่ะเมื่อวานเนี่ยสุดยอดเลยแต่มันนิ่งใช่ไหมเวลาขับ104 105เนี่ยนิ่งใช่ไหมตอนที่ขับเร็วๆเป็นกี่เอ็มเท่าไหร่มันแค่ผมทำเป็นทางร่วงจริงมันไม่ได้หรอก120ทำเป็นทางเมื่อวานที่อยู่ห้วยหวดเขาเรียนเท่าไหร่เมื่อวานที่แซงผมตอนนี้อยู่ห้วยหวดตรงก่อนเข้าต่างร้อย90ร้อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอโอ้สุดยอดเลยบู๊เลยเครื่องใหญ่ดีอ่ะโอ้เนี่ยเป็นผมขี่แค่นี้ก็ผมไม่ว่ากี่เร็วนะเหรอผมเป็นพวกขี่ช้าที่สุดแล้วเหรอเมื่อวานเห็นแก๊งบิ๊กไบค์อยู่หน้าปั๊มน้ำมันเรื่องตังค์มันไม่ทันหรอกมันเข้าไวใช่ไหมรถในโตหายไปเลยนั่นเขาขับไวใช่ไหมทำไม่ทันหรอกฟู้ฟู้ใช่ไหมขี่เร็วนะที่เขาขี่ประจำนะมันจะขี่แค่นี้แหละขับเร็วแบบพอดีพองามกว่าแต่ขี่ได้ไงพอรถอยู่ฮะมันเร็วมากมันเอ้าทะเบียนยังไม่เปลี่ยนไปเป็นขอนแก่นเหรอไปก็จะเปลี่ยนยังไม่ได้โอนเหรอไปทำเรื่องนั่นแหละไปก็โอนใหม่อืมยังเป็นที่เป็นพิษณุโลกอยู่เลย8338มันมีจังหวะไปทำทีเนาะมันก็เลยไปทำใหม่ก็เลยแรกว่าจะไปทำเป็นสี่ใต้มุกทหารก็เลยไม่ได้นะมันมาทำนาทีนะมีจังหวะทีก็เลยไม่ได้เลยจะเป็นใต้คอนเทนต์ใต้คอนเทนต์ก็ถามหยิบทำทิปโอนเป็นชื่อตัวเองเพราะว่าถ้าโอนปุ๊บเขาจะให้เปลี่ยนป้ายทะเบียนทันทีได้ด้านภูมิลำเนาของเราตอนมาวันที่5ข้างหน้ามาก็แก่เลยเอาป้ายใหม่ใส่ข้างหน้าที่5เลยเดือนหน้าอ๋อจะได้ป้ายใหม่ไปดูเรื่องมาแล้วไงโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมโอเคขับตามผมไปนะเราไปกินข้าวแล้วก็ก่อนแยกย้ายกันโอเคแล้วพวกเราไปกันที่ร้านกะเพราถาดกันเลยนะครับไปนี่นั่นกะเพราถาดฮะท้ายตลาดวานอนนะครับของผมกะเพราไข่เค็มครับกะเพราไข่เค็มถาดนึงลุงแหวงเอาอะไรลุงแหวงเอาอะไรมีเนี่ยมีกะเพราเนี่ยกะเพราถาดคะน้าหมูกรอบโอเคบุญน้ำใสแล้วเส้นอะไรครับไหนนั่นเนี่ยในเมนูกันเอ้าไม่กินกะเพราชวนมากินกะเพรามากินก๋วยเตี๋ยวเช้าชอบกินร้อนๆโอ้ชอบกินร้อนๆเออกะเพราก็เป็นอาหารนะเช้าไม่ต้องกินเออเอากินแบบเคียงจืดข้าวต้มไม่งั้นอ่ะเช้าอ่ะโอ้เราแก่แล้วไม่ใช่วัยรุ่นโอ้อืมอายุมากเพิ่งรู้ตัวเองว่าแก่เนาะสังขารมากินแก่แล้วก็อยู่กับบ้านนะโต๊ะอะไรเงี้ยนะเช้าอ่ะ
กลางวันเคยกินแบบไอ้กะเพราโอ้เป็นยังไงนี่ใส่ครับกินแล้วมีแรงแล้วร้อนอ่ะมีแรงเอาเออชอบตรงไหนก็นั่งโอ้มุมร้านที่แต่งสวยนะครับทุกคนวันนี้ถ้าเรามาวังเยี่ยมก็จะมากินข้าวร้านนี้กันร้านนี้บอกเขามีจักรยานด้วยนะจักรยานโบราณโอ้เขาผมมีอยู่คันนึงแต่ว่าตัวที่หายไปไหนไม่รู้สมัยก่อนตอนนั้นขี่อย่างนี้แหละเออใช่อันนี้คล้ายๆว่าผู้ชายนะผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะเออแต่ก่อนผมก็ขี่อย่างเงี้ยสมัยพ่อแต่ซ้อนท้ายพ่อขี่คันแต่ของผมคันใหญ่กว่านี้แต่ตอนนี้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะคันนั้นนะเออไม่รู้แกเก็บไว้หรือเปล่าเป็นความทรงจำเพราะว่าโบราณจริงๆนะแต่ก่อนใครมีแบบนี้เท่มากนะทุกคนขี่ไปไล่ไปสวนสมัยก่อนขี่ไปนาเอ้าตื่นเช้ามาก็หลายคันแล้ววิ่งไปไล่อ่ะเพราะว่าเราอยู่ติดทางไงก็วิ่งไปก็ขี่แหละพวกจักรยานเนี่ยไปครับต่อไปต่อไปแล้วมาเป็นมอเตอร์ไซค์โอ้นะเนี่ยก็คือบรรยากาศร้านครับทุกคนร้านกะเพราถาดที่วานอนเนาะกะเพราถาดสุโขทัยแต่ว่ามาอยู่ที่วานอนอยู่ท่าตลาดเองนะก็แขกไปไทยมานะผ่านไปผ่านมาก็ถ้ามีโอกาสท้ายตลาดแทนตลาดวานอนเนี่ยก็แวะมาครับทุกคนถาดละ50บาทเห็นติดราคาไว้แต่ว่าละ50บาทจริงๆได้เยอะอยู่นะกี้สั่งกะเพราถาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ราคา50บาทหมดแล้ววันนี้ของแพงเนาะครับก็นี่แหละแต่ได้เยอะนะได้เยอะได้เยอะก็จัดร้านสวยนะฮะไม่ได้ติดถนนใหญ่นะมันมีแฟบแฟบนี่เป็นสมัยก่อนนะเป็นแบบแนวสมัยก่อนแนววินเทจครับนี่จักรยานนะอันนี้เป็นมุมถือว่าโอเคเลยเลไม่ได้จะมีไฟให้ด้วยมีไฟให้ด้วยมี Wi-Fi บริการเลยเรามานั่งชิวๆได้เลยลงอันนี้ได้เลยเขามี Wi-Fi ด้วยทุกคนสบายเลยนะฮะเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จแล้วลง Wi-Fi นะฮะก็เดี๋ยวทานข้าวด้วยกันสักมื้อเนาะแล้วก็เดินทางไปใครไปมันนะครับอ๋อนี่ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะครับเจ้าของร้านนะเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวครับพามากินกะเพราแต่ว่านะมุงแหวงอยากกินร้อนๆนะสดน้ำพันห้อนแล้วป่ะสดน้ำพันห้อนนะครับกินเลยใช่ไหมนี่เอาไปกินเลยกินเลยทำใบนะฮะอันนี้เครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับนะของผมก็กำลังทำอยู่นะมุงแหวงก็อยากเบิ้ลเบิ้ลได้นะเบิ้ลอยากลองชิมกะเพราถาดสักจานก็เบิ้ลได้นะเออสดก๋วยเตี๋ยวแล้วอยากกินกะเพราถาดเนี่ยพามากินกะเพราถาดต้องกินกะเพราถาดสิเช้ามีกินกะเพราถาดเพราะว่ามันเผ็ดไงฮะชอบกินแบบเบาๆเอาไม่เป็นไรตามใจชอบนะก็ทานให้อร่อยทานให้อิ่มแล้วก็เดินทางปลอดภัยไปถึงขอนแก่นโดยสวัสดิภาพนะครับก็จะวิ่งไปที่อุดรก่อนใช่ไหมแล้วก็เข้าขอนแก่นเนาะอุดรอืออุดรแหละอุดรแล้วก็ขอนแก่นเออไม่หลงเราไปคนเดียวนี่ก็เป็นเมนูของมุ้งแหวงนะทุกคนโอ้หอมมุ้งแหวงรอบหอมมุ้งแหวงครับน่าอร่อยนะครับต้องติดหมดฮะใครดีมากครับอ่ะวันนี้ก็พาลุงแหวงมาทานข้าวก่อนเดินทางกลับนะครับทุกคนนี่ฮะนั่งทานด้วยกันอย่างนี้นะของผมวันนี้ผมสั่งกะเพราไข่เค็มนะทุกคนนะกะเพราไข่เค็มนะครับนะส่วนลุงแหวงสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับมาทานข้าวก่อนเดินทางกลับเนาะวันนี้นะที่วังเยี่ยมนะลุงแหวงลาแล้ววังเยี่ยมเนาะเฮ้ยลาแล้ววังเยี่ยมเลยจะมีวลีเด็ดลาแล้ววังเยี่ยมนะฮะน่าจะเป็นวลีลาแล้ววังเยี่ยมเนี่ยของลุงแบงค์แล้วแอดมานาลาแล้วกบกลาแล้วกบกลาแล้ววังเยี่ยมเอาไปมาก็วิ่งไปวิ่งมาด้วยเก่าแหละครับผมไปมาคือเก่าเนาะวันนี้เราก็จะขอลาแล้ววังเยี่ยมนะเดินทางไปกบกลก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะลาแล้วกบกลมาวังเยี่ยมนะยังเป็นอย่างนั้นนะฮะนะ
บรรยากาศยามเช้านะทานข้าวเช้าด้วยกันครับ FC ที่ว่านอนนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ